เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาข้อที่3โจทย์บอกว่ากำหนดข้อมูลเส้นสเปกตรัมเป็นดังนี้เขาก็ให้รูปสเปกตรัมมาโดยที่เขาเนี่ยให้สเปกตรัมของสเปกตรัม A B C แล้วก็ D มาโดยที่ A B C และ D เนี่ยเรียงจากแลมด้าน้อยไปเป็นแลมด้ามากหมายความว่าอะไรหมายความว่าแลมด้า A เนี่ยมีแลมด้าน้อยสุดแล้วก็ D เนี่ยมีแลมด้ามากสุดอ่ะแล้วเขาก็เรียงมาให้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลการคายพลังงานของอิเล็กตรอนมาโดยที่เขาเนี่ยก็ให้ข้อมูลการคายพลังงานของอิเล็กตรอนมาเป็นเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4แล้วเขาก็ถามว่าให้เราเนี่ยระบุว่าสเปกตรัมใดเนี่ยคือสเปกตรัมของ A B C แล้วก็ D ตามลำดับหมายความว่าอะไรหมายความว่าในข้อมูลจากข้อมูลการคายพลังงานของอิเล็กตรอนที่เขากำหนดให้เนี่ยอันนี้คือข้อมูลการคายพลังงานของอิเล็กตรอนแล้วเขาก็ให้เราระบุว่าข้อมูลจากทั้งหมด4เส้นเนี่ยเส้นไหนคือสเปกตรัม A เส้นไหนคือสเปกตรัม B เส้นไหนคือสเปกตรัม C แล้วก็เส้นไหนคือสเปกตรัม D ตามลำดับทีนี้เราก็มาดูกันก่อนในส่วนของจากข้อมูลการคายพลังงานเนี่ยเรารู้แล้วใช่ไหมว่าเส้นที่1เนี่ยคายจาก N สมมติพี่กำหนดให้เส้นแรกเป็น N เท่ากับ1เส้นที่2จะเป็น N เท่ากับ2 N เท่ากับ3 N เท่ากับ4n เท่ากับ5ไปใช่ป่ะเส้นแรกเนี่ยมันคายพลังงานจาก n เท่ากับ5ลงมา n เท่ากับ1ดังนั้นในส่วนของเส้นแรกเนี่ยมันจะต้องคายพลังงานสูงสุดใช่ป่ะเพราะมันผ่านหลายระดับชั้นพลังงานผลต่างระดับชั้นพลังงานมันเยอะแสดงว่าพลังงานของเส้นที่1สูงสุดรองลงมาก็จะต้องเป็นพลังงานของเส้นที่3แล้วก็รองลงมาก็จะเป็นพลังงานของเส้นที่4แล้วก็เส้นที่2มีพลังงานน้อยสุดทีนี้ถ้ามาเปรียบเทียบกันกับในส่วนของแลมดาถ้าสมมติแลมดาน้อยก็แสดงว่าจะต้องเป็นสเปกตรัมที่มีค่าพลังงานมากในขณะที่ถ้าเป็นแลมดามากแสดงว่าค่าพลังงานของมันน้อยดังนั้นถ้าเรียงลำดับเส้นสเปกตรัมของพลังงานลำดับพลังงานของเส้นสเปกตรัมแต่ละเส้นก็จะเรียงได้ว่าพลังงานมากสุดก็คือจะต้องเป็นเส้น A รองลงไปเป็น B เป็น C แล้วก็เป็น D ตามลำดับเนาะก็คือไล่ไปเลยมากสุดรองแล้วก็น้อยสุดอ่ะดังนั้นข้อนี้เขาถามว่าเขาให้ระบุว่าข้อมูลการคายพลังงานของอิเล็กตรอนเนี่ยเส้นไหนคือสเปกตรัมใดดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องตอบว่าในส่วนของเส้นที่1ก็คือสเปกตรัมที่ตรงกันก็คือ4ตัวมาเรียงลำดับตรงกันเนาะก็แสดงว่าเส้นที่1ก็คือเส้นสเปกตรัม A เส้นที่2ก็คือเส้นสเปกตรัมเส้นที่3ก็คือเส้นสเปกตรัม C แล้วก็เส้นที่4ก็คือเส้นสเปกตรัม D ตามลำดับค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่ขอโทษเส้นที่1คือ A เส้นที่2คือ D มึนอยู่ๆเรียงลำดับต่อสอนเฉยเลยเส้นที่3คือ B แล้วก็เส้นที่4คือ C ดังนั้นสรุปในส่วนของคำตอบก็คือข้อนี้เนี่ยง่ายๆก็คือเขาให้เราเนี่ยเรียงผลต่างระดับพลังงานโดยที่ถ้าเทียบจากค่าพลังงานแล้วเนี่ยชั้นที่เส้นที่1เนี่ยเคลื่อนที่จากชั้นที่5กับชั้นที่1ใช่ป่ะระดับพลังค่าผลต่างพลังงานมันมากที่สุดรองลงมาเป็นเส้นที่3เส้นที่4แล้วก็เส้นที่2ในขณะที่เส้นสเปกตรัมที่เขาให้มาเนี่ยเขาบอกแลมด้ามาแลมด้าน้อยพลังงานมากแลมด้ามากพลังงานน้อยแสดงว่ามันก็จะต้องเรียงลำดับพลังงานของสเปกตรัมเป็น A มากกว่า B มากกว่า C มากกว่า D สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราเอาไปเปรียบเทียบกันก็เลยทำให้เราได้ว่าเส้นที่1เนี่ยจะต้องเป็นสเปกตรัม A ได้ออกมาจะต้องเป็นสเปกตรัม A เส้นที่3ได้ออกมาจะต้องเป็นสเปกตรัม Bเส้นที่4ได้ออกมาจะต้องเป็นสเปกตรัม4แล้วก็เส้นที่2ได้ออกมาจะต้องเป็นสเปกตรัม D ตามลำดับดังนั้นเนี่ย เวลาตอบก็คือเส้นที่1คือสเปกตรัม A เส้นที่2คือสเปกตรัม D เส้นที่3คือสเปกตรัม B แล้วก็เส้นที่4คือสเปกตรัม4ตามลำดับค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลย
และพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหเพื่อนๆส่งลิงก์ความรู้มาให้ขอบคุณจากใจนะคะมาๆเดี๋ยวเลี้ยงไอติม